วัสดีครับคนสุดท้ายแชมเปี้ยนของเราเองนะครับมิสเตอร์สมบูรณ์ from Thailand พิธีกรทำไมถึงหาไหนพูดหน่อยเนี่ยพิธีกรอ่ะพิธีกรเขาแบบพูดดังปกติคือไม่มีใครเคยเรียกชื่อจริงผมอ่ะส่วนใหญ่ก็ก๊อฟหันใหญ่เนี่ยก็ผมก็ตกใจเหมือนกันเขาก็เรียกชื่อจริงกันเลยเรียกชื่อจริงตอนไหนตอนที่ประกาศผู้ชนะเลิศ the winner of drum off 2018 Singapore the winner is Mr. Somboon from Thailand แม่งตอนนั้นไอ้นี่ไอ้คนนั้นที่ถ่ายวีดีโอแบบเฮตามมันเฮดีใจกับผมเห็นไหมเนี่ยคือความสุขที่มันแบบเฮ้ยคุยไงก็ไม่รู้เรื่องคุยก็ไม่รู้เรื่องแต่มันแบบดีใจด้วยไอเราก็เออเยี่ยมเว้ยคนไทยได้อ่าโอเคเอาสมบูรณ์สมบูรณ์ไอ้ก๊อฟที่วางไว้เลยพี่จับวิดีโอค้างอะไรเงี้ยบอกเนี่ยเดี๋ยวประกาศแชมป์คนนี้แน่นอนคืออันนี้มันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูมีภาพมีภาพนี่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกปลื้มใจและโคตรดีใจเลยนะตอนที่เขาประกาศว่าThe winner is Mr. Somboon from Thailand ปุ๊บเนี่ยคนเฮตบมือกันโอ้เกี่ยวกาวนู่นนี่ปุ๊บสิ่งนึงที่ผมเห็นคือเป็นชายต้นใช่ไหมต้นก็คือทีมงานของก๊อฟต้นวิ่งไปหยิบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่แล้วคือเขาเตรียมมาผมไม่รู้เรื่องเลยนะเขาเตรียมมาแล้วเขาบอกผมเมื่อตอนหลังจากอะไรทุกอย่างแล้วบอกพี่ผมเตรียมมาอยู่แล้วถึงแม้ผมจะชนะหรือไม่ชนะให้คนอื่นถือก็ได้ถ้าเป็นคนไทยชนะก็ถ้าเป็นคนไทยชนะผมก็เอาออกมาอยู่แล้วคือแบบโหมันรู้สึกแบบแล้วทีนี้เป็นกอล์ฟชนะด้วยอ่ะคือมันยิ่งทำให้รู้สึกแบบตื้นตันใจอ่ะจริงๆอยากจะบอกนะอันนี้คือผมได้บอกใครตอนนั่งนั้นน้ำตาจะไหลพี่ก็ไม่รู้ผมเตรียมมาจริงๆมีคนชาติอีกผืนนะแต่คือมันตื่นเต้นแล้วมีแฉถือแล้วมันไม่รู้จะใครจะไปเอาดีตื่นไม่บอกมึงอย่ามามัดหัวมึงไว้เลยมีผืนนึงเตรียมไว้คือแล้วก็ทุกคนดีใจหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนนู้นคนนี้ไม่ได้มาจากทีมเราก็ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดมันมีอย่างนี้ด้วยพี่คือที่ผมเห็นคือไม่ใช่แค่คนไทยที่รู้จักพ่อหลวงของเราแล้วตอนที่ผมชูขึ้นมานะมันมีคนน่าจะเป็นคนสิงคโปร์คนจีนหลายคนเขาชี้ไปแล้วเขาบอกว่าเขาร้องไห้เขาบอกคือไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยเพราะคนไทยเรารู้อยู่แล้วใครมาใช่ใช่เขาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าคนนี้นะก็คุยกับเขาไปเท่าที่ผมเห็นนะครับคือความภูมิใจของเราคนไทยภูมิใจคิงออฟไทยแลนด์เขารู้เลยว่าใครเขารู้เลยว่าใครมันมีช็อตนี้ย้อนกลับมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูมันมีภาพที่ผมถ่ายไว้อยู่ก็คือในระหว่างการซ้อมหรืออะไรเงี้ยคือจะมีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ข้างๆตลอดอันนี้ยังไม่ได้ลงเฟซอะไรจะมีรูปภาพให้ดูด้วยเตรียมมาตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ข่าวแล้วก็คือการจะเตรียมไปอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเราเตรียมไปเนี่ยเรารู้ว่าคนไทยไปเยอะอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอาเถอะหนึ่งในนั้นต้องมีคนไทยแน่ๆนะครับนั่นแหละถ้าเราไม่ได้เนาะเราก็ให้คนอื่นถือได้อะไรเงี้ยมันมีช็อตนึงอ่ะพี่วันแข่งไฟนอลเห็นป่ะครับไอ้เด็กที่มันแบบแม่งเอาแผ่นอันนึงมาผมไม่คนถ่ายเองแหละผมไม่เอากล้องเดินถือไปถ่ายผมไม่เห็นเอ้ยอันนี้กล้องมันดูไทยคือมันเอาแผ่นยางอันนึงอ่ะแป้นซ้อมใส่ขาตั้งอ่ะแล้วไอ้เด็กพวกนี้มันยืนล้อมวงล้อมวงกันแม่งยืนล้อมวงแล้วแม่งตีเลยโอ้แม่งซัดกันอ่ะมันจะเหมือนกับมันจะมีคนหนึ่งแม่งคอยนำไอ้เม็ดขนุนวะใช่เม็ดนุ่นอะไรไอ้เม็ดนุ่นอะไรแม่งมันนำมันก็จะตีแบบตัดๆๆ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 
เออมันจะตีแล้วอ่ะมันตีรวมกันอ่ะแต่ถามว่ามันยืนด้วยกันมันตีด้วยกันเนี่ยมันทะเลาะกันไหมเปล่ามันตีไปมันหัวเราะไปมันมีความสุขแบบผมไม่โคตรมีความสุขผมไม่ไปยืนดูแบบผมก็ลงใน YouTube อยู่เออผมไปยืนดูแบบเฮ้ยที่แม่งบรรยากาศมันจะไปหาที่ไหนวะมันความมีความสุขนะครับเออผมถือกล้องถ่ายเลยปุ๊บปุ๊บถ่ายไว้เดี๋ยวให้เนี่ยดูเลยดูเนี่ยเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงรู้สึกไหมอย่างที่บอกใช่ไหมใช่มันมีเหตุการณ์เยอะแยะเลยที่มันเกิดขึ้นตอนที่งานสิงคโปร์ดัมออฟเนี่ยหลังเวทีข้างเวทีเกิดขึ้นเยอะจริงๆแล้วเนี่ย ที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมประกวดเนี่ยจริงๆรู้เรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอืมใช่ปีที่แล้วคือรู้ตอนหลังจากที่เขาหมดเขตรับสมัครไปแล้วซึ่งมันทิ้งห่างจากการแข่งดัมแบกเนี่ยประมาณ2ปีเริ่มฝึกจริงๆแล้วเริ่มฝึกเนี่ยหลังจากได้
็ได้รู้ว่าเขามีการเปิดประกวดวันแรกเลยก็เริ่มเตรียมการแต่ไม่ได้ฝึกหนักอะไรมากมายนะครับพอหลังจากนั้นก็มีการศึกษากติกาอย่างเคร่งครัดมีการสอบถามไปยังเพย์ว่าสามารถใช้อะไรได้บ้าง1 2 3ถามตั้งแต่แรกนะครับก็ส่งคลิปไปผมมารู้ทีหลังว่าพี่เป็นกรรมการตอนนั้นผมยังไม่อยากแข่งด้วยซ้ำพอรู้ว่าพี่เป็นกรรมการนะครับซึ่งแบบคือในใจเราอ่ะคิดลึกๆว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าผมพยายามเซฟทุกอย่างเช่นถ่ายคลิปผมจะมาถ่ายที่ร้านก็ได้ผมไม่ถ่ายถ่ายที่บ้านค่าสมัครผมก็จ่ายเองทุกอย่างจัดการเองหมดซ้อมเองจ่ายเองจ่ายเองหมดแต่ใครจะมาจ่ายคุณจะคุ้มแพงเลยสิ่งที่ได้จากพี่ศูนย์จริงมันได้มาก่อนหน้านี้แล้วเราเอาปรับใช้กับที่เราเล่นเช่นพวกเรื่องซาวเรื่องการโฟกัสการใช้เครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นแฉยังไงให้เสียงยังไงแยกไงเรารู้มาก่อนแล้วเราเอาตรงเนี้ยมาทำแต่ว่าคลิปที่ผมโซโล่ที่ส่งไปอ่ะก็คืออุปกรณ์ตามนี้นะโอเคได้ไหมผมถามพ่อนะเขาบอกโอเคได้ทุกอย่างอุปกรณ์ตามนี้ผมลงคลิปอ่ะผมไม่ได้ลงเหมือนที่ผมซ้อมแข่งคือผมมีการวางแผนคือต้องเข้าใจจริงๆครับว่าผมอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นคือตรงนี้อาจจะทำให้เด็กรุ่นหลังที่อยากแข่งตรงนี้ได้นำไปใช้ใช่ได้นำไปใช้ว่าผมวางมาตรการเนี่ยเกือบจะเหมือนนักกีฬาเลยซ้ำตรงที่ว่าอย่าให้เขารู้ว่าเราตีอะไรนะครับเช่นเหมือนกับดัมแฟกผมก็ส่งคลิปที่ผมเล่นในผับไปพี่สูงจำผมไม่ได้เลยซ้ำไปตอนนี่อ่างยังไงต่อก็เตรียมตัวเนี่ยก็เหมือนกันก็คลิปพวกนี้ครับก็คือเราจะลงเนี่ยถ้าคนติดตามตั้งแต่ดัมแฟกจะรู้ผมทำเหมือนเดิมก็คือเราจะลงคลิปที่ไม่ใช่คลิปแข่งแต่ว่าให้พอผ่านได้นะครับให้พอผ่านได้ว่าเฮ้ยมันได้มาตรฐานแล้วพอตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ในระยะเวลาการฝึกซ้อมจะมีสมมติ2 เดือนนะครับระยะเวลาการฝึกซ้อมเดือนแรกเนี่ยมันจะรีแลกซ์ตัวเองหน่อยตรงที่ว่าเราเริ่มเก็บลูกที่เราจะเล่นแล้วก็ซ้อมเกินจากที่เล่นด้วยนะแล้วก็คัดลูกเฉพาะลูกที่เราต้องการจะเล่นในวันที่สิ้นเดือนสุดท้ายของเดือนแรกมันมี2 เดือนใช่ไหมเดือนแรกกับสิ้นเดือนท้ายเนี่ยผมจะคัดเลยเอาลูกไหนบ้างคราวนี้คิดงานก็ตอนเดือนแรกไอเดือนหลังอะครับวันที่1ของเดือนหลังเลยแล้วก็เริ่มบอกกับตัวเองนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นนะในวิดีโอมีแบบว่าอ่ะคุณซ้อมคุณไม่ต้องกำหนดเวลาไม่จริงนะครับต้องกำหนดเวลาแต่ถ้ามันไปได้อีกมันดีอย่างเช่นผมกำหนดเวลาเนี่ย4 ชั่วโมงต่อวันใน1 เดือนเนี่ยผมจะมีวันเที่ยวอยู่2 วันนะครับวันที่ผมเที่ยว2วันผมจะมีลิมิตให้กับตัวเองนะครับ2วันนี้ก็คือระเบิดแล้วก็นอนไม่ซ้อมก็คือพูดง่ายว่า1วันเต็มๆไม่ทำอะไรเลยห้ามมายุ่งกับเรื่องดนตรีอะไรเด็ดขาดไปทำใช้ชีวิตประจำวันนะครับ2วันแล้วก็เนี่ยครับ4ชั่วโมงจะมีเวลาก็คือแล้วแต่ว่าเราตื่นเช้าสมมติตื่นเช้าส่วนใหญ่จะตื่นเช้าพี่ตื่นเช้า8 โมงทานข้าวแล้วก็ดูโภชนาการอาหารกินอะไรบ้างนู่นนี่นั่นวิตามินเกี่ยวกับพวกสายตาพวกการนอนหลับสำคัญการนอนหลับเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะมีตัวที่ช่วยเรานอนหลับช่วงพวกแปะกล้วยสักกัดอะไรพวกเนี้ยเราทานเข้าไปมันทำให้เราตื่นมาแล้วเฟรชพร้อมที่จะนั่นแต่สำคัญสุดข้าวเช้าข้าวเที่ยงและข้าวเย็นต้องกินให้ดีด้วยนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วก็เห็นไหมสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเป็นเรื่องของการสร้างระเบียบให้ตัวเองคือชอบในการแข่งขันชอบในการประกวดแต่ว่าพี่เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ผมประกวดเนี่ยก่อนผมขึ้นผมเกรงมากแต่ผมก้าวไปขั้นแรกของเวทีเนี่ย ผมไม่เกรงเลยคือในความคิดผมรู้สึกว่าเวทีเนี่ยนะ4-5 นาทีเนี่ยมันเป็นของผมทำอะไรก็ได้คือผมจะเปลี่ยนแนวคิดตัวเองไปเลยตรงนั้นแล้วหลังจากเป็นโรคกระเพาะนะครับพี่ผมก็ซ้อมมากสุดคือน่าจะประมาณ10-14 ชั่วโมงมากสุดนับการซ้อมผมไม่ได้ตีอย่างเดียวนะพี่นอนฟังเพลงก็คือการซ้อมมานั่งคิดงานก็คือการซ้อมเราต้องรวบรวมทั้งหมดไม่มีใครหรอกพี่14 ชั่วโมงไม่คุยกับใครเลยตีอย่างเดียวร่างกายอ่อนเพลียหมดแล้วส่วนเรื่องโภชนาการอาหารนี้ย้อนกลับมานิดนึงตอนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยผมก็ป่วยก็คือเกี่ยวกับอาหารการกินแต่ว่าโรตีปราตาใช่แต่ว่าตรงนี้ครับพี่สังเกตไหมคือเราอะถ้าไม่ได้พี่สูงนะเสร็จร้อยจริงๆมีน้องอีกนะอีกทีมที่มาก็เป็นเหมือนกันขี้แตกก็ขี้แตกขี้แตกกันไปนี่ก็เป็นกันหลายคนแต่พี่สูงก็ไม่เป็นโอเคพอเราไปกินเสร็จเนี่ยถามว่าพี่สูงเตรียมยามาเพราะว่าพี่สูงเตรียมยามานะเราก็เตรียมมาแต่พาราวะไม่ได้เตรียมยาท้องเสียพี่สูงเตรียมมากลายเป็นว่าคือร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราเป็นแค่วันเดียวกินยาวันเดียวปุ๊บหายเลย
รุ่งเช้าสตาร์ทต่อได้เลยอันนี้สำคัญคือคนเรามันป่วยได้ต่อให้คุณแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะฟื้นตัวได้เร็วมากแค่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยในเกี่ยวกับการกินการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะกระเพาะมีอันนี้ด้วยใส่แว่นแล้วก็ไปทิ่มตาเองใช่ ก็มีเหมือนกันอีกเยอะแยะมากมายก็วิธีการเตรียมตัวก็ประมาณนี้แล้วก็มีการจัดเรียงเกี่ยวกับเรื่องมิวสิกในการทำโซโล่เนี่ยให้รู้สึกว่าเราเป็นกรรมการนั่งฟังตัวเองแล้วก็อัดคลิปโอเคทีนี้เรามาพูดถึงตอนบรรยากาศบริเวณตรงนั้นด้วยเพราะหลายคนก็พูดถึงบรรยากาศในงานแล้วสำหรับก๊อฟตอนที่ไปแล้วบรรยากาศงานเป็นยังไงบรรยากาศงานเนี่ยมันมีความน่ารักมันมีความน่ารักแน่นอนของคุณแล้วก็มีเด็กมาขอท้าดวล เดี๋ยวผมแม่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือผมก็ไม่รู้คือผมก็วอร์มคือมันมีรูดิเมนต์ที่เราต้องเล่นใช่ไหมครับเป็นโน้ตแสนอะไรพวกเนี้ยเราก็เล่นเล่นปักปักปักไปผมมาได้ข่าวว่าไอ้น้องที่ชื่ออะไรนะเจเดนเขาก็มากับพ่อเขาผมก็ไม่รู้จุดประสงค์เขามาทำไมเดินพุ่งๆมาตรงหาผมเนี่ยแล้วก็มาจับมือนะครับคือเรียกว่าไอ้เม็ดนุ่นแล้วกันนะเขาเรียกมันเม็ดนุ่นอยู่แล้วผมก็เดินเข้ามาผมก็โอเคจับมือก็เสร็จก็ยืนไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษมันก็ยืนจ้องหน้าเราก็ติดพวกปักปักปักห้องโชว์เด็กไปได้ข่าวว่ามันไปฆ่าเด็กกลุ่มนู้นมาแล้วคือมันไปตีดวลเข้ามาจนเด็กมันเสร็จไปหมดแล้วกูถึงเจได้เนี่ยยังไม่เห็นหน้าอับขึ้นรูปให้ดูก่อนเจได้คือคนนี้นะเห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมคือเจได้เนี่ยถ้าคนติดตาม Facebook บางท่านจะเคยเห็นอยู่มีคนเอามาแชร์ไอ้นี่มันก็ยืนก็มันก็ยืนแบบมีแป้นยางมันก็วอร์มมันก็ซ้อมมามาแล้วเว้ยไอ้เจเดนแม่งเดินหยิบไม้ออกมาแม่งเดินดิ่งมาเลยหยิบไม้ออกมาเลยผมก็จะตีใช่ไหมเนี่ยผมก็ลดแผดให้มันกดจีมันก็บอกให้ผมตีว่ะผมก็ตีกูแล้วหน้าตาแม่งไม่ยิ้มนุ้งเว้ยคือหน้าตาแม่งแบบดูเดือดกูจะฆ่ามึงโอ้โหก็ดูโคตรอาผมตีโคตรขาก็เลยมีในคลิปอยู่เนี่ยลองดูคลิปมีเนี่ยลองดูเนี่ยนะดูไปเรื่อยๆก็คือผมตีอะไรปุ๊บสักพักตีตามแม่งตีตามตลอดตีตั้งแม่งมาแม่งควายไม้มีวิ่งรอบแผดด้วยแบบโอ้โหคือแม่กูจะเอาชนะให้ได้ไหมนั่นแหละก็ตลกแล้วเราก็แบบเออเฮ้ยแม่งเด็กมันคือสายตาเขาอะสายตาเขาแบบเขาไม่ได้มาแคสอะไรเรานะเขาอยากร่วมสนุกด้วยนี่คือฝรั่งคือเขาขอแจมเขาเห็นเขาดูแล้วมันเด็กไม่โดนฆ่าหมดแล้วมันไปฆ่าเด็กหมดแล้วฆ่าผู้ใหญ่บ้างเลือกตัวไหนฆ่าเด็กเอาไอ้ตัวนี้แล้วกันไอ้นี่ตีเยอะๆอยู่ก็ไม่ถูกคนเดียวมันแบบประมาณกูจะฆ่ามึงนะก็สนุกดีนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ที่สำคัญผมชอบพวกเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นชาวต่างชาติได้ไปซ้อมด้วยกันไปอะไรเงี้ยก็คือไปเจอกันที่ห้องซ้อมอ่ะเรื่องนี้หาห้องซ้อมดีกว่าได้ผมเล่าให้ฟังคือห้องซ้อมเนี่ยครับมันไม่เหมือนบ้านเรานะตรงที่ว่ามันอยู่ในห้างอ่ะมันอยู่ในห้างนะเดินปุ๊บก็จะเป็นซอยเป็นห้องเป็นห้องห้องแรกเป็นหมอนวดเดินไปปุ๊บเป็นผับเปิดประตูเขาเฮ้ยโหดิ้งกันเต็มที่ปุ๊บเป็นห้องซ้อมห้องซ้อมสักพักหนึ่งผมก็เข้าไปเปิดดูเฮ้ยไม่มีเจ้าของไม่มีคนเฝ้าเจ้าของอยู่ไหนสรุปว่าต้องให้ลูกค้าประจำอ่ะออกมาบอกคุณต้องส่ง SMS ไปเบอร์นี้คุยกับเจ้าของเขาดูทางกล้องอ้าวผมแบบโอ้อย่างนี้เลยเหรอแล้วคือที่นั่นน่ะต้องบอกก่อนว่าห้องเรียนกรองอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าใครจะมาจองก็จองได้มันจะมีบางคนเนี่ยเช่าเป็นเดือนเลยก็คือทั้งปีอ่ะก็คือเหมาไปเลยเขาจะมาซ้อมมันเช่าล็อกเกอร์เช่าอะไรไว้เพราะว่าพี่สูเคยบอกว่าเคยไปเรียนใช่บ้านแคบมากอะไรเป็นคนเล็กคือเหมือนกับแบ่งกันอยู่อ่ะคราวนี้พอเราเข้าไปเนี่ยถามว่าคุณได้จองไว้ไหมแล้วก็เปิดเมลไว้เขาดูเขาเรียกเราจองเวลานี้สักพักก็บอกเอสเอ็มเอสไปแล้วก็ซื้อซิมก่อนเลยซื้อซิมปุ๊บส่งเอสเอ็มเอสก็คุยกันเหมือนกับแล้วคุณเป็นคุณยนต์อะไรส่งเอสเอ็มเอสมาอ้าวเดี๋ยวคุณไปห้องหลังนะมันจะมีชื่อนะห้องจอห์นแบ็กเวลห้องบัตติลิสห้องมันจะมีชื่อมือกองระดับโลกเป็นห้องไปนะครับแล้วก็ห้องก็แคบๆพอจะจุกตัวเองเข้าไปได้นะฮะพอเสร็จปุ๊บเข้าไม่ได้พี่เขาก็ส่งรหัสมาสลับกดประตูนอกตู้เป็นแบบกดแบบรหัสตุ๊บประตูนอกปุ๊บประมาณ6ตัวเข้าไปปุ๊บโอ้พี่กองเต็มหมด
ไม่ขโมยนะไม่มีขโมยกันที่โอสิงคโปร์ไม่มีสิงคโปร์ fine country สุดยอดพอเสร็จปุ๊บเข้าไปอีกห้องนึงพี่ก็ต้องกดรหัสอีกทีเพื่อจะเข้าห้องนึงห้องรอพอหลังอย่างนั้นผมก็ซ้อมไปสักพักนึงห้องข้างๆนี่ตึกป๊อกป๊อกตึกป๊อกป๊อกตึกป๊อกเฮ้ยสักลูกศิษย์ผมจะมากับพี่ต้นไงตั้มนะน้องตั้มลูกศิษย์พี่ต้นเป็นรุ่นพี่ป๊อกป๊อกเคาะประตูเฮ้ยพี่ดูได้ยินเฮ้ยพี่มันก๊อปปี้พี่เลยเนี่ยผมก็ไปยืนดูเฮ้ยถึงป๊อกป๊อกโอ้โหลูกเดียวกันเลยเป๊ะเด็กตัวเล็กๆอ่ะที่เป็นผู้เข้าแข่งขันน่ะจีนเออคนจีนน่ะนะก็เขามาปุ๊บก็คือเขาเล่นตามลูกเราเลยแล้วยิ่งวันแข่งอีกนะไม่ใช่แค่คนนั้นคนเดียวอีก2คนใช่เล่นลูกเดียวกันเลยแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้ลูกผมก็คงจะต้องเลือกเล่นนะลูกนี้เพราะว่าเห็นชาวเชียงใหม่ก็ฝึกอยู่อันนี้ผมก็ได้จากกอล์ฟสอนใหม่นี้ตอนแข่งครับผมสุดท้ายแล้วตอนแข่งมีอีกอันนึงคือไอ้ก่อนหน้าเนี่ยก็เห็นแล้วมันซัดตั้งแต่คือบังเอิญต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ไปแข่งเนี่ยมันใกล้กับ National Day ก็คือวันชาติของสิงคโปร์เขาก็เลยซ้อมไงแม่เอาคุ้มบิน F16 อะไรเงี้ยแม่งมาบินเป็นฝูงเลยแล้วหูดังที่พายหูแม่งบินโอ้โหเสียงคือแม่งขนาดตองกองดังมากนะคือเปิดพีไอ้ดังโคตรดังอ่ะจริงๆผมจ้างมารอบละ300นั่นนะผมแม่งได้ซาวที่เป็น Another Brick in the Wall อะไรเงี้ยแท้ซาวคอปเตอร์ของเราซาวเครื่องบินลบโอเคตีอยู่แม่เครื่องบินแม่งบินผ่านไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินในเครื่องบินดังมากโอ้โหก็นึกว่าเออแม่งคงไม่มีละพอไอ้กอบเป็นคนสุดท้ายในงานด้วยท้ายในการแข่งแล้วก็ลูกแรกที่เล่นคือลูกที่เล่นกับไม้เคาะเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ตีกองมันเบาไงเบามากแล้วก็รัวแฮตเนี่ยแล้วมันมาโอ้โหแม่งบินมาแบบ 3-4 ลำอ่ะพร้อมกันโอ้คือแบบระยะเวลาเขากำหนดด้วยแต่ผมคิดว่าอ่ะผมคนสุดท้ายเขาคงเข้าใจผมก็รัวรอเครื่องบินผ่านยิงมา2รอบไอ้น้องคนเนี้ยเขาเริ่มโวยวายตอนเครื่องบินมารอบ2แล้วไอ้รอบที่ผมตีบนหนังกลอมดังๆกับบําไม้มาคือในการโซโล่ผมมีการรัวแฮนด์เคาะไม้มันเบาอยู่แล้วเครื่องบินผ่านรอบแรกผมคิดว่าสบายใจแล้วมันไปแล้วโอเคเราตีต่อพอช่วงกลางอ่ะผมจะมีลูกเล่นขอบกองแล้วขอบกองแล้วก็บอดี้ลิสต์คือมันมาอีกแล้วโอ้โหดังลั่นเลยเห็นในคลิปก็เห็นเม็ดนุ่นมาโอ้เชี่ยเขานั่งอยู่ด้านล่างอ่ะเขาลุ้นเราอยู่อ่ะโอ้โหแบบเขากำลังดูเราอ่ะกำลังเสพเราเนี่ยนี่คือความสุขนะแบบว่ามีคนมาเชียร์ตอนเขาตีเราก็ไปเชียร์ซึ่งถามว่าพี่เชียร์เคยได้คุยอะไรกันไหมเปล่าเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแต่เรามองตาแล้วเรารู้ว่ารู้สึกดีต่อกันเดี๋ยวเราให้กำลังใจเดี๋ยวเราช่วยนะเดี๋ยวไปนะมันเป็นอะไรที่แบบบอกไม่ได้คือมองกันก็รู้แล้วเรื่องสุดท้ายแล้วครับไปครั้งนี้นอกจากได้แชมป์แล้วเนี่ยสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นได้อะไรผมได้ไปเล่นดนตรีคือในจุดสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดของการที่ผมเล่นได้ด้วยซ้ำไปนั้นในวันนั้นคือผมประมาทนะครับแล้วก็มีอาจารย์เกษมนะอยากให้พูดถึงอาจารย์เกษมหน่อยอาจารย์เกษมซึ่งเป็นBCI แล้วจริงๆเป็นอาจารย์ผมตั้งแต่เด็กนั่นแหละเป็นฝาแฝดผมเองใช่นะเหมือนกันผมถามแกนี่คือเด็กนี่อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดหมายถึงตั้งแต่เป็นกระเพาะเนี่ยแล้วเนี่ยผมกลัวตีหลุดใช่ไหมครับท่านได้ข่าวท่านก็ประมาณ 1:28 นาทีแล้วผมจำเป็น Facebook มา inbox เก็บเกี่ยวความสุขจากการประกวดให้ได้มากที่สุดเรามาเล่นดนตรีเรามาสร้างความสุขให้เขามีความสุขเรามีความสุขรางวัลเป็นแค่ผลพลอยได้เพราะฉะนั้นไปเล่นดนตรีผมได้ยินคำนี้คำเดียวหายเลยหายเลย